ุบันชื่อว่าเคสออฟจังซีลอนครับคำว่าจังซีลอนเนี่ยจริงๆมันเป็นชื่อเรียกของเคปนี้หรือว่าจังหวัดภูเก็ตโดยในตัวคอร์สที่จะเป็นไฮไลท์ก็จะมีตัวอันนิสบุตนะครับโดยตัวทาร์ทเนี่ยเป็นทาร์ทสีดำๆก็มีชมพู่อยู่ข้างในมีเอี้ยนแล้วก็มีตัวเชอร์เซย์หรือว่าข้างในด้วยแล้วก็ขอบความสดชื่นเขาด้วยตัวกวางซึ่งตัวนี้ก็จะแพริ่งกับตัวของอันนิสบุตมีตัวกระท่อมคอมบูชาข้างในก็จะมีเหล้ามีเหรียญบองครับเอาไปโคบูกับตัวของเด็กหวยแล้วก็จะมีเป็นเบอร์เทอร์ลิฟนะครับเป็นฟิกเจอร์อยู่ข้างในก็จะมีตัวโฟมที่ขึ้นมาก็จะเป็นน้ำไม้ดำถึงว่าอีกตัวก็จะเป็นไตปลาตัวคาร์ทเนี่ยทำขึ้นมาจากข้าวเปลือกเป็นข้าวทะลุแล้วก็มีปลามาทำให้คล้ายกับยำแล้วก็ท็อปข้างบนด้วยตะลิงปิ้งแล้วก็คาเวียร์จากหัวหินอีกหนึ่งตัวนั่นคือฮกเกี้ยนฉาหรือผัดหมี่ฮกเกี้ยนนี่ก็นำมาทำใหม่ครับโดยข้างล่างสุดของเขาเนี่ยครับเป็นซอสหมี่ฮกเกี้ยนนี่แหละที่เอาไปผัดขึ้นมาตัวเส้นก็ใช้ซีฟู้ดมาทำเป็นขึ้นเป็นเส้นมีออยเตอร์วิปอยู่ข้างในแล้วก็มีไข่มีหอมดองเพื่อตัดรสเลี่ยนแล้วก็มีทิวซอยซอสที่วางอยู่ข้างบนครับผมแพริ่งกับตัวของฮกเกี้ยนก็จะเป็นตัวพินิซิลินแคลดเฟอร์เมนเทชันครับโดยใช้วิสกี้เอาไปซูวีเพิ่มความครีมมี่กับตัวของเนยครับแล้วก็ตัวเฟอร์เมนเทชันของแครอทกับขิงครับแล้วก็จะมีหวยกับตัวฮันนี่ที่อยู่ข้างในเพิ่มความชุ่มคอแล้วก็มีเห็ดหอมที่เอาไปดองครับก็สู่อาหารอีกตัวนึงเรียกว่าแกงส้มเป็นสีดำกับสีขาวโดยฝั่งสีขาวเนี่ยมียอดมะพร้าวแล้วก็มีโชนครับข้างล่างใต้มันเป็นปลาหมึกกับปลาย่างแล้วเป็นปูดักที่แกงส้มส่วนสีดำเนี่ยเป็นซอสแกงส้มเบสขึ้นมาจากเบอร์บองครับใส่ปลาหมึกแห้งเข้าไปแล้วก็เติมความเปรี้ยวเข้าด้วยส้มแขกปิดสุดท้ายด้วยดีปลาหมึกเพิ่มความอมิครับผมทีนี้มาอีกตัวเป็นเป็ดปักกุเต๋ครับผมตัวเป็ดก็เอาไปคลุกเคล้ากับเครื่องเทศปักกุเต๋แล้วก็เอจิ้งเอาไว้เพื่อนำไปย่างนะครับเสิร์ฟมาคู่กับตัวจูที่เป็นจูบักกุเต๋เลยแล้วฝั่งข้างๆนี่ก็คือเครื่องเวลาเราทานบักกุเต๋ก็จะเป็นเห็ดผักกาดแก้วแล้วก็มีพริกดองครับแพริ่งกับตัวของเป็ดบักกุเต๋ก็คือเป็นยาดองก็เอาเซอร์ซิเวตตัวมาเอายาดองของไทยมาอยู่ในของเครื่องดื่มแล้วก็จะมีเป็นตัวของน้ำมันงาแล้วก็เป็นตัวของใบหูเสือที่ทำขึ้นมาเป็นโฟมนะครับตัวขนมหวานตัวขนมหวานเนี่ยมีความสนุกแล้วก็ประหลาดนิดนึงที่ว่าเมนดีเซอร์ผมได้ไอเดียมาจากเมนคอร์สก็เลยรู้สึกว่าลองเอาหมูฮ้องเนี่ยมาทำเป็นขนมหวานดูก็จะมีเจลลี่ที่ใช้เครื่องเทศหมูฮ้องมีมูสเป็นมูสพริกไทยแล้วก็ทานคู่กับมูสข้าวแล้วก็ไอศครีมซีอิ๊วดำแล้วก็ใส่ตัวช็อกโกแลตภูเก็ตเข้าไปโรยผักชีพอได้เลยด้วยครับ